จะมาทำผัดกะเพราที่แบบว่าไม่ได้มีขายในร้านค้าทั่วไปและไม่ค่อยมีคนกินด้วยนะครับกะเพราน้ำหดงงวยมากงงมากรสชาติอะไรก็ไม่รู้อ่ะสวัสดีครับผมวันนี้กับผมนะครับเสือครับผมทุกคนวันนี้ครับเรามีเมนูแปลกๆมาให้ทุกคนได้ลองอีกแล้วนะครับทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยกินเมนูอะไรเยอะมากๆใครรู้บ้างลองตอบมาดิไม่รู้จะไปรู้ได้ไงนั่นก็คือผัดกะเพราวันนี้เนี่ยพี่เสือเนี่ยจะมาทำผัดกะเพราที่แบบว่าไม่ได้มีขายในร้านค้าทั่วไปและไม่ค่อยมีคนกินด้วยนะครับวันนี้ครับเราจะมาทำ3ผัดกะเพราแปลกๆนะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวทุกคนไปดูพร้อมๆกันนะไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยมีผัดกะเพราอะไรบ้างไปทำกันเสร็จแล้วครับผมทุกคนนี่มาแล้วฮะ3กะเพรามรณะอุ๊ยไม่ใช่หยอกไปเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่อันแรกเลยคือกะเพราเฉาก๊วยนะเชื่อว่าใครหลายๆคนไม่เคยกินหรอกแล้วไม่น่าจะคิดจะทำได้โอเคนี่คือกะเพราเฉาก๊วยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสีดำนี่โอ้โหไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับอันที่2นะครับเป็นกะเพราสับปะรดพี่เสือว่ามันคล้ายๆผัดเปรี้ยวหวานอะไรน่าจะกินได้อยู่ที่ว่าจะออกมาแนวไหนบ้างอันนี้เพราะมันมีแต่สับปะรดแล้วก็ไม่ได้มีผักอื่นนะครับอันที่3เนี่ยอันนี้ไม่เคยเห็นเลยครับเกิดมากระเพรากล้วยน้ำว้าปกติคนเราก็กินกล้วยอยู่แล้วนะครับก็แต่ว่าอันนี้คือเป็นกระเพรากล้วยน้ำว้ามันกินได้เหรอทุกวันผมก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็เลยวันนี้มีไข่ดาวไม่สุกมาเป็นท็อปปิ้งด้วยนะครับแล้วก็ใบกะเพราสดๆจากต้นนะครับไม่ได้กินนะวางเฉยเพื่อความเท่แล้วก็มีข้าวครับแต่ก่อนอื่นเลยขอคนละ1ไลค์ครับเป็นกำลังใจให้ผมเถอะเหมือนแบบช่วยเสริมดวงให้ผมรอดในวันนี้วันนี้ต้องว่าผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ ใช่โอเคไปเดี๋ยวเราจะกินเลยดีกว่าขอเริ่มจากอันที่คิดว่าน่าจะกินได้ก่อนแล้วกันผมเริ่มจากสับปะรดแล้วกัน แต่พี่เสือว่าทุกอย่างมันกินได้แหละครับเพราะมันคืออาหารแต่แค่มันแค่อาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะมันจะเข้ากันหรือไม่เข้ากันแค่นั้นเองทุกคนนะครับไปเราจะไปเริ่มกันเลยครับขอกินข้าวกับไข่ก่อนนะพี่อันนี้น่าเป็นอันที่อยากกินมากที่สุดก่อนข้าวกับไข่นี่รอดแน่นอนกินข้าวกับไข่ครับผมไปครับคำแรกอร่อยเฉยพอแล้วพี่ปิดคลิปปิดมันแหละมาคนอย่างผมไม่ยอมแพ้อยู่แล้วอันแรกสับปะรดแล้วกันมาทุกคนนี่ครับเดี๋ยวจะลองชิมก่อนนะครับแบบไม่กินข้าวออกกระเพราเปรี้ยวหวานมันคือแบบเปรี้ยวหวานเลยมันไม่เชิงอ่ะพี่อีกสักคำแล้วกันน้ำด้วยแล้วกันนะครับไปผมนึกไม่ออกว่ะมันเป็นน้ำกะเพราแหละแต่ว่าเนื้อมันเป็นสับปะรดไงมันค่อนข้างตัดกันอยู่นะพี่มันคือหวานออกมาแล้วก็รสกะเพราใช่หวานเปรี้ยวแล้วก็ตัดไปกะเพราเลยอ่ะมันแบบบอกไม่ถูกอ่ะขออีกคำหรือว่าอร่อยปะเนี่ยลองกับข้าวมั่งดีกว่าอ่ะลองกับข้าวมั่ง2ชิ้นทุกคนนี่วางบนข้าวสวยร้อนๆอย่างนี้เลยครับไปครับความหวานลดลงไหมกะเพราลดลงพี่
ก็เลยผมว่ากินได้ครับไม่แย่ไม่แย่อันนี้ไม่แย่ครับแต่แค่มันงงมันตับสนในหัวว่ามันคืออะไรวะมันเหมือนเป็นรสชาติที่ผมไม่เคยกินอ่ะมันเลยแบบไม่รู้ว่าคืออะไรทุกคนแต่มันยังออกรสกะเพราอยู่ปะกะเพรานิดนึงครับแล้วก็มีความเปรี้ยวหวานของไอ้สับปะรดเนี่ยอีกสักคำเดี๋ยวเขาน้อยใจนะว่าแบบไม่ทำมาแล้วไม่กินนี่สองชิ้นไปเลยวันนี้ผมเตรียมแล้วเตรียมเข้าไปหลับทุกคนเข้าสู่ช่วงประสบการณ์ขนเสือลูกกินไปเรื่อยก็อร่อยนะพี่ใช่สับปะรดอ่ะลองกินน้ำอย่างเดียวลองกินน้ำอย่างเดียวดูน้ำอย่างเดียวใช่โอเคพี่ไปน้ำนี่ดิอ่านหนังสือช่วยได้นี่ครับนี่น้ำอันนี้น้ำน่าจะเป็นน้ำสับปะรดที่มันออกมาป้าเวลาผัดน่าจะใช่ครับใช่มันคือแบบมีสับปะรดมีกะเพรามีซอสหอยผมเห็นหมดแล้วไงใส่อะไรพี่ก็ได้ได้ได้นี่ไม่แย่ครับไม่แย่ถือว่าเต็ม10ผมให้ตอนถ่ายคลิปเดี๋ยวผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่มันต้องกินครบสูตรกะเพราไทยแลนด์โอลี่ก็คือตักมาเลยครับนี่กะเพราสับปะรดนะดูไว้นะใครสนใจนะครับเดี๋ยวทำขายลองทำได้ไม่แย่ไม่แย่โอเคนี่กินสับปะรดไข่ดาวไปครับได้พี่ได้หล่อได้เลยหรอได้ได้ได้กินได้อีกคำพี่อีกคำอร่อยว่ะผู้ใหญ่ครบสูตรไงไข่ดาวต้องแบบมียางมะตอยด้วยครับลองเยิ้มเยิ้มไปนี่ฮะเยิ้มเยิ้มเยิ้มเป็นไงน่าจะดีนะเขากินรวมกันแล้วใช่ไหมได้พี่ได้ได้เหรออร่อยเลยไปหาทำเด้อต่อไปไม่ค่อยอยากกินทั้งสองเลยอ่ะอันนี้คืออันที่คิดว่าน่าจะกินได้ที่สุดแล้วเพราะมันยังมีโอกาสแบบเลือกเอาของยากไว้ที่หลังไหมเอาของที่แบบง่ายแบบแต่ผมคิดดูแล้วเมื่อกี้มันไม่มีอะไรยากสำหรับผมพี่ไปกล้วยเลยครับลองก่อนเพียวๆกล้วยเคลือบกะเพราน่าจะออกกล้วยโดดไหมกล้วยฝาดพี่ทำไมกล้วยมันฝาดอ่ะกล้วยดิบหรือเปล่าครับคอยชิ้นน่าฉงนงงงวยมากงงมากรสชาติอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมอยากให้กรรมการมาสเตอร์เชฟมาลองชิมคุณไม่เข้าใจในเครื่องปรุงคุณไม่เข้าใจในอะไรเลยไอ้เหี้ยตีกันหมดเลยสมองคืออะไรวะผมอยากรู้ว่าใครเคยกินมั่งเดี๋ยวขอกินข้าวล้างปากกับกินน้ำดีกว่าเอาใหม่พี่ผมกำลังงงจริงมันงงมากมันกล้วยมันฝาดไปเลยอะพี่หรือว่ามันเพราะมันโดนความร้อนปกติกล้วยน้ำว้ามันต้องแบบมันต้องออกหวานเหรอใช่ครับลองกินกับไข่ไหมได้พี่อันนี้ผมไม่ได้รสชาติกะเพราเลยอะแสดงว่ากลิ่นกล้วยมันแรงมากใช่กล้วยมันแรงไปปกติกล้วยน้ำว้าก็หวานหวานอะไรเงี้ยธรรมชาติแต่ว่ามันหายหมดเลยความหวานลองกินกับข้าวดูมั่งงงอยู่ดี บอกไม่ถูกเลยต้องทำตามหน้าเนี้ยแล้วถามว่าแย่เลยไหมไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่ฮะกะเพรากล้วยน้ำว้าไข่พอกินกับไข่ไข่ชูลงเลยจริงเหรอไข่น่าจะช่วยได้ทุกอันไม่แย่แต่ก็ไม่ได้อร่อย มันฝาดไงพี่ถ้ามันมีความหวานของกล้วยน้ำว้าเหมือนกล้วยเชื่อมมันก็อาจจะได้นะผมตอบไม่ได้มันคืออะไรอ่ะมันไม่มีเหมือนเมนูอะไรสักอย่างเลยเมนูเนี้ยอย่าหาทำต่อเลยครับผมนี่เลยผัดกะเพราเฉาก๊วยเอาจริงๆผมชอบกินเฉาก๊วยมากเลยแต่วันเนี้ยครับเฉาก๊วยที่ผมชอบมันมาในรูปแบบของคาวปกติเฉาก๊วยมันจะอยู่ในโหมดของหวานท็อปปิ้งไอศกรีมหรือว่าพวกเครื่องดื่มอะไรที่มันแบบเย็นๆเนาะแต่วันเนี้ยมันอยู่ในของคาวเลยอ่ะมันได้เหรอพี่ต้องลองดูอยากรู้เหมือนกันว่าได้ไหมมาเกิดมาทันทีให้มันเสียชาติเกิดต้องลองลองนิดๆมันไม่ใช่ผมพี่ต้องแบบเต็มคำคำโตๆขอดมกินหน่อยแล้วกันโคตรงงเลยพี่ กินเฉาก๊วยบวกเครื่องแบบโอ้โหแบบงงอ่ะพี่แบบอย่างกับมวยวันอ่ะมันแต่มันแยกออกนะแต่แค่มันกลิ่นแบบมันไม่ควรจะเข้ากันอ่ะพี่โอเคไปเดี๋ยวผมชิมละผมว่าแท็กเจอร์มันดีพี่เทคเจอร์มันดีเพราะผมชอบกินเฉาก๊วยรสชาติอันนี้เผ็ดที่สุดใน3อันนี้แล้วน่าจะมือหนักไปเรื่องพี่ครับแต่ว่ากินได้ครับไม่ได้เผ็ดแบบว่าผมกินไม่ได้กินได้อีกคำหนึ่งพี่ครับ
จูนแบบพี่มันวิ้งไปเลยมันตีกันแบบมันคือเฉาก๊วยที่ไม่ได้หวานมากมันมีความหวานนิดนึงเพราะว่าเฉาก๊วยเราเอามาจากน้ําที่มันเป็นเฉาก๊วยน้ําเชื่อมมาใช่มันก็มีความหวานนิดนึงโดยที่เราแบบมีนิดนึงแล้วก็เฮ้ยแต่ผมว่าดีกว่ากล้วยอ๋อเพราะมันมีความหวานออกมานิดนึงใช่หวานนิดนึงแล้วก็มันไม่ได้ตัดกันจนแบบว่าแทบจะพุ่งอะไรเงี้ยไม่มีนะ3เมนูนี้ไม่มีอะไรที่ผมจะอ้วกได้เลยนะลองกับข้าวอันนี้ผมว่าแทงเจอร์มันดีนี่ผัดกะเพราก็ต้องกับผัดกะเพราเนี่ยใส่เลยบนข้าวเลยครับนี่เคยกินเมนูนี้มาก่อนไหมไม่เคยพี่ครั้งแรกในชีวิตนะพี่ข้าวชูโรงผมว่าอร่อยนะพี่แปลกดีป่ะเพราะเฉาก๊วยมันหนึบๆใช่ป่ะกับข้าวมันใช่ครับมันมีความหวานด้วยนิดนึงแต่ว่ากินเยอะไม่ได้หรอกผมว่าเลี่ยนข้าวเฉาก๊วยถ้าผมไม่รู้จักพี่ผมอาจจะไม่ได้กินก็ได้ไปครับวางบนข้าวอย่างนี้เลยลองไข่แบบทั้งแผ่นเลยนี่ครับไปครับทุกคนยากพี่สุดท้ายพี่เดี๋ยวผมให้คะแนนรสชาติก่อนแล้วกันผมให้สับปะรดที่1เฉาก๊วยกล้วยใช่พี่แต่ทั้ง3อย่างนี้กินได้หมดเลยครับไม่มีอะไรที่แบบว่าแล้วแบบอยากอาเจียนอะไรเงี้ยไม่มีกินได้แค่กล้วยอ่ะมันแม่อร่อยมันออกรสฝาดใช่ไหมใช่มันคำว่าแม่อร่อยของคนเรามันไม่เท่ากันไงของผมก็แค่แม่อร่อยแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้อะไรแบบนี้พี่สมมติกิน3อย่างรวมกันเลยนี่แหละผมจะกินสุดท้ายนะพี่ ผมเอาแน่เลยลองดูไปสับปะรดสับปะรด1คำเฉากล้วยครับกล้วยครับห้องน้ำอยู่ไหนพี่ อยู่ใกล้นี่แหละกินทันอยู่ไปฮะไปนัวไหมแต่รสชาติอะไรก่อนเคี้ยวสามทีคนละรสเลยพี่ อารมณ์เหมือนเคี้ยวทีแรกด้านขวาปั๊บน้ำสับปะรดแตกเคี้ยวซ้ายพี่กล้วยปาดออกมาอันที่โดนกบเลยคือเฉาก๊วยพี่หายไปเลยไม่รู้เลยพี่ผมว่าไม่ได้เนี่ยอย่าผสมกันอย่าผสมกันพี่กินใครกินมันดีละแต่ว่าที่ไม่ควรทำหรืออย่าหาทำก็กล้วยกินของเขาเฉยๆดีละมีประโยชน์แบบดีละเฉาก๊วยเนี่ยก็กินกับน้ำเชื่อมไปดีละแต่ถามว่ากินอย่างเงี้ยกินได้แต่อยากให้ทุกคนลองนะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ส่วนกะเพราสับปะรดเนี่ยผมว่าได้พี่ทำได้กินได้ครับเพราะว่ามันก็คล้ายๆแบบเปรี้ยวหวานอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับโอเคทุกคนไม่เสือกก็กินประมาณนี้นะกลัวปวดท้องคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าใครเนี่ยอยากให้ทำอะไรแปลกๆแบบนี้อีกนะครับคอมเมนต์เลยใครมีไอเดียอะไรเด็ดๆคอมเมนต์เลยนะครับก็เดี๋ยวใส่ชื่อเฟซไว้ด้วยพิมพ์ชื่อเมนูแล้วก็ใส่ชื่อเฟซไว้ด้วยนะครับใครถูกใจเดี๋ยวทักไปให้รางวัลเลยคอมเมนต์มาเยอะครับเจอกัน EP หน้าครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย